ละครับตอนนี้ก็เป็นตอนที่สามเป็นตอนที่เราจะเริ่มเข้าไปสู่ตัวโปรแกรมการใช้งานอย่างจริงจังนะครับเป็นโปรแกรม Adobe After Effects ซึ่งหลายๆคนที่ครูได้ยินมาก็จะบอกว่าใช้ยากแต่ถ้าท่านมีความชำนาญแล้วก็ไม่ยากสิ่งที่ยากของโปรแกรมนี้ก็คือออปชันต่างๆที่มีมากมายแล้วก็เป็นโปรแกรมที่สามารถหรือมีความสามารถทำได้เยอะแยะไปหมดซึ่งโปรแกรมในลักษณะเดียวกันเนี่ยไม่สามารถจะทำได้ถึงขั้นนั้นแต่อย่างไรก็ตามคำสั่งต่างๆที่มีมากเมื่อเราเห็นแล้วก็อย่าไปกลัวนะครับก็อย่างที่ครูเคยบอกไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าโปรแกรมที่เกี่ยวกับการวาดรูปเกี่ยวกับการทำเรื่องของวิดีโอการตัดต่อภาพยนตร์เอาเป็นว่าที่เกี่ยวกับระบบมัลติมีเดียเอามัลติมีเดียนี่จริงๆก็พูดไม่ถูกเพี้ยนไปนิดหนึ่งเท่าที่ครูเคยได้ยินฝรั่งเขาพูดกันเขาเรียกว่ามัลตินะฮะมัลติไม่ใช่มัลติมัลติมีเดียโปรแกรมพวกนี้เนี่ยจะมีเครื่องไม้เครื่องมือมากทำให้ผู้เริ่มศึกษาแรกๆที่ไม่เคยผ่านมาก่อนจะรู้สึกว่าโปรแกรมน่าจะยุ่งยากแล้วก็ไม่ทราบว่าจะเริ่มที่จุดไหนดีก็ครูก็จะบอกว่าไม่ยากหรอกครับเราจะเริ่มที่จุดไหนเนี่ยเราจะใช้คำสั่งไหนก่อนหลังก็ได้ทั้งสิ้นใช้สถานการณ์และเหตุการณ์ที่เราต้องการจะทำเฉพาะหน้าตรงนั้นศึกษาคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์นั้นๆแล้วศึกษาให้ละเอียดทดลองเพราะโปรแกรมพวกนี้หรือคำสั่งพวกนี้เนี่ยไม่ใช่1บวก1เป็น2ไม่ใช่ถูกกำหนดโดยสถานะแน่นอนกรอบนะฮะกรอบของคำสั่งจะแน่นอนแต่ภายในอย่างเช่นกรอบของคำสั่งตั้งแต่1ถึง100อันนี้คือขอบเขตของคำสั่งเนี่ยจะแน่นอนคือ1ถึง100ไม่สามารถที่จะเป็นลบ1หรือ101ได้ก็คือ1ถึง100แต่จาก1ถึง100เนี่ยค่าต่างๆที่เปลี่ยนไปเนี่ยถ้ากำหนดหากผิดกันแค่จุด5บางครั้งละเอียดถึงขนาดปิดกันแค่จุดหนึ่งหรือหนึ่งก็ทำให้ค่าของสีค่าของสิ่งหรือวัตถุที่เราต้องทำหรือค่าของการกระทำที่กระทบกับวัตถุในวิดีโอเปลี่ยนไปอย่างหน้ามือเป็นหลังมือเลยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะต้องมีการทดลองใช้แล้วก็จดจำทั้งจดทั้งจำนะครับแล้วต้องเข้าใจพื้นฐานของคำสั่งนั้นๆให้แม่นแล้วก็นำไปประยุกต์ต่อยอดใช้เพราะฉะนั้นอย่างที่เคยบอกเสมอว่าครูให้งานชิ้นหนึ่งเนี่ยเหมือนกันหมดท
ทุกคนในห้องและต้องการผลออกมาเหมือนกันหมดทุกคนในห้องด้วยนะครับถ้าเป็นวิชาอื่นเนี่ยถ้าลอกกันนะครับถ้าลอกกันก็จะเป็นไงครับก็จะถูกเหมือนกันหมดเพราะมันไม่มีความแตกต่างนะครับแต่ถ้าเป็นอันนี้เนี่ยวิชานี้เนี่ยมันลอกกันเนี่ยแทบจะไม่ได้เหตุผลเพราะว่าค่าต่างๆเนี่ยถ้ากำหนดเหมือนกันเนี่ยครูจับได้เลยว่าลอกกันแน่นอนที่หนึ่งอันที่สองค่าเนี่ยถ้าทำกันเองเนี่ยเพี้ยนไปนิดเดียวรีซัลที่ออกมาถูกต้องตรงตามที่ต้องการแต่คุณภาพและความสวยงามจะแตกต่างกันไปทั้งหมดนะครับจะไม่มีเหมือนกันเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวถ้าเราเข้าไปดูโปรแกรมแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจนะครับแล้วเราก็จะใช้คำสั่งตามที่เรามีต้นแบบหรือตัวอย่างที่เราจะทำซึ่งจะให้ดูก่อนนะครับอันต่อมาก็คือ Adobe After Effects เป็นโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์อย่างที่ว่าเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะไปดาวน์โหลดได้จากที่ไหนเพราะผิดกฎหมายลิขสิทธิ์เราต้องซื้อหรือเช่าลิขสิทธิ์เข้ามาใช้เท่านั้นถ้าท่านที่สนใจและก็กำลังศึกษาและได้มาดูคลิปวิดีโออันนี้และมีโปรแกรมที่ถูกต้องของ Adobe After Effects อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ท่านก็สามารถที่จะเปิดขึ้นมาแล้วก็ทำพร้อมกันไปแต่ถ้าไม่มีสิ่งที่ดีที่สุดในเวลานี้ก็คือให้ดูให้เข้าใจแล้วก็คิดตามไปด้วย imagine ตามไปด้วยนะครับให้เหมือนกับว่าตัวเองกำลังคลิกตามที่ครูคลิกทุกอย่างก็จะสามารถเข้าใจและนำไปใช้ต่อยอดได้เมื่อมีโปรแกรมที่ถูกต้องแล้วหรือจัดหาโปรแกรมมาได้นะครับก็หวังว่าทุกท่านจะสนุกไปกับการพูดคุยและสอนในบทนี้นะครับโอเคครับผมจะให้นะครูจะให้ดูตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณตีหนึ่งนะครับทีหนึ่งหรืออย่างอย่างประมาณเที่ยงคืนกับ2นาทีนะครับครูจะให้ดูตัวอย่างที่เราจะทำก่อนเหมือนกับทุกครั้งนะครับว่าเราจะทำอะไรกันนะครับเราก็เช่นเดียวกันเหมือนเดิมคือเราก็เข้าไปที่ Altitch Remove Green Screen นะครับstudy background remove project อันนี้คือ green screen และ blue screen ที่เราเคยใช้นะครับตอนนี้ background เนี่ยครูจะใช้อันนี้029เนี่ยนะครับแล้วก็งานที่ออกมาเนี่ยจะลักษณะคล้ายอย่างนี้นะครับลองดูนะครับเนี่ยเป็นปลามังกร3ตัวซ้อนกันคนละขนาดนะครับแล้วก็อาจจะมีธงชาติอยู่ที่บนแบ็คกราวด์หรือวิวเนี่ยทั้งขวามือทั้งซ้ายมือก็อาจจะมีปลาประกัดหรือปลาทะเล
เดี๋ยวเราดูกันนะครับส่วนแบ็กกราวด์ก็จะเปลี่ยนไปอย่างที่ว่านะครับอันนี้ก็เป็นโครงงานอันที่หนึ่งที่เราจะทำกันโดยใช้โปรแกรม Adobe After Effects นะครับในส่วนของตอนหลังจากที่เราจบในส่วนตอนต้นแล้วเนี่ยครูก็จะแถมใช้โปรแกรม Adobe After Effects ทำให้ปลาหายตัวได้นะครับตามดูตัวอย่างนะครับก็เอาโปรแกรม Adobe After Effects มาทำเทคนิคเล็กๆน้อยๆตัดต่อนะครับเพื่อความสนุกสนานนะฮะก็ตามทำตามสภาพนะครับที่มีนะครับโอเคนะครับทีนี้เราก็เริ่มเลย แล้วก็ปิด directory นี้ไปก่อนนะครับปิดอันนี้แล้วเราก็เรียกโปรแกรม Adobe After Effects ขึ้นมานะครับ Adobe After Effects เวอร์ชันที่ครูใช้อยู่นี้เป็นเวอร์ชัน CC 2018เป็นเวอร์ชันปัจจุบันนะครับ เป็นเวอร์ชันปัจจุบันตอนนี้โปรแกรมก็กำลังโหลดขึ้นมาอยู่นะครับโปรแกรมกำลังโหลดขึ้นมาอยู่ก็ใช้เวลานิดนึงแต่ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์เราเนี่ยแรงแล้วก็เร็วนะครับก็จะโหลดแป๊บเดียวนะครับแต่เครื่องคอมพิวเตอร์ของครูอย่างที่ว่าที่บอกนะครับเมมโมรีก็แค่12กิกะไบต์หรือ16กิกะไบต์นะครับแล้วก็ตัว CPU เองก็ยังเป็นแค่ Core 2ไม่ใช่เป็น i series นะครับเพราะ11ปีแล้วการ์ดจอก็ดีนิดนึงนะครับเป็น1 GB memory นะครับก็สามารถทำงานได้นะครับแต่ไม่เร็วนะครับ Adobe After Effects หน้าแรกของ Adobe After Effects ก็คือหน้าอย่างนี้เห็นไหมครับก็จะรู้สึกว่าคือถ้าครั้งแรกเนี่ยก็ไปไม่ถูกไม่รู้จะไปไหนนะครับไม่รู้จะไปไหนแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะครับค่อยๆดูไปนะครับหน้าแรกเนี่ยเป็นตัวคือสตาร์ทเห็นไหมครับสตาร์ทแล้วก็ลักษณะก็คล้ายๆกับโปรแกรมทั่วๆไปนะครับถ้าเราอ่านเจาะลึกเข้าไป new project เห็นไหมครับอันนี้คือ new project หรืออย่าเป็น open project new project นี่ก็คือเรายังไม่เคยทำอะไรอยู่ในเครื่องเลยก็เข้า new project หรือเคยทำแล้วแต่ว่าสิ่งที่เราจะทำต่อไปเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ทำไปแล้วและเสร็จไปแล้วนะครับเราก็ใช้ new project เข้าไปนะครับนี้อันที่สองเนี่ย open project อันนี้อาจารย์จะครูจะไม่สอนทุก option นะจะเอาสำคัญก่อนนะครับเพราะถ้าทุก option เนี่ยมันต้องเรียนเป็นบทๆๆๆไปละ
ก็เยอะมากนะครับเยอะมาก Open Project Open Project เนี่ยในความหมายของเขาก็คือว่าเราทำ New Project มาแล้วแล้วปรากฏว่ายังไม่เสร็จแต่เราจะต้องพักผ่อนแล้วหรือจะต้องไปธุระที่ไหนก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งถึงเวลาทานข้าวนะครับเราจะต้องเซฟโปรเจกต์นั้นไว้ก่อนนะครับไว้ในฮาร์ดดิสก์อย่าทิ้งไว้กับเครื่องเพราะว่าถ้ามันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนแล้วเราใช้เวลาในการ adjust ในการปรับแต่งนานเนี่ยหลายชั่วโมงเนี่ยถ้าคุณทิ้งไว้ในเครื่องแล้วไม่เซฟลงฮาร์ดดิสก์เนี่ยโอกาสศูนย์มีเยอะนะครับโอกาสที่เพราะโปรแกรมพวกนี้เนี่ยเป็นโปรแกรมที่ทำงานหนักมากนะครับถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเนี่ย reliability หรือความเชื่อน่าเชื่อถือได้ไม่ 100% เนี่ย personal computer เนี่ยมีโอกาสที่จะบูทใหม่ได้มีโอกาสที่จะ crash memory crash หรือจนกระทั่งเกิดไฟดับไฟกระพริบนะครับก็จะทำให้ข้อมูลที่เราทำอยู่เนี่ยตั้งหลายชั่วโมงหรือหลายวันเนี่ยสูญหายทันทีเพราะฉะนั้นเราจะต้องเซฟโปรแกรมไว้ในฮาร์ดดิสก์ก่อนจริงอยู่นะครับโปรแกรมตระกูล Adobe เกือบทั้งหมดเนี่ยหรือทั้งหมดก็ว่าได้ที่มีความสำคัญเนี่ยเขาได้เขียนให้มีออโต้เซฟวิ่งออโต้เซฟไว้แล้วเรากำหนดเวลาในการทำออโต้เซฟได้แต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่กำหนดก็แล้วแต่เครื่องหรือโปรแกรมที่ให้มาออโต้เซฟหมายความว่าเมื่อเราทำไปแล้วเราลืมเซฟเนี่ยโปรแกรมจะเซฟให้อาจจะทุก5นาทีโปรแกรมจะเซฟทีหรือทุก10นาทีทุก20นาทีโปรแกรมก็จะเซฟทีเพราะฉะนั้นถ้าไฟดับหรืออะไรแล้วหายเราไม่ได้เซฟไปหาดูในออโต้เซฟวิ่งออโต้เซฟวิ่งก่อนนะครับออโต้เซฟทีนี้ก็อย่าได้ไว้ใจออโต้เซฟเสียทีเดียวเพราะหลายครั้งที่ครูเคยเจอเนี่ยก็คือออโต้เซฟเช่นกันแต่ไม่ได้เซฟตรงที่เราต้องการอยากได้นะครับก็ต้องระวังนะครับเพราะนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือเซฟเก็บไว้พอเซฟเก็บไว้ปั๊บแล้วเรากลับมาเพื่อที่จะทำงานกับชิ้นงานนั้นต่อเนี่ยเราก็ไม่ต้องเปิด new project แล้วถูกไหมเราไม่ต้องเปิด new project ละเราไป open project เลยนะครับเพราะเรามี project อยู่ในเครื่องของเราแล้วแล้วก็ open project แล้วก็ใส่ชื่อที่เราเซฟลงไป project ทั้งหมดที่เราทำถึงณจุดตรงนั้นก็จะปรากฏขึ้นบนจอภาพให้เราทำงานต่อไปได้เลยนะครับอันนี้ก็คือความแตกต่างระหว่าง new project แล้วก็ open project นะครับก็สามารถทำเป็น new team project แล้วก็ open team project เป็นกลุ่มได้อันนี้คือ name ก็คืองานครั้งสุดท้ายเนี่ยที่เราทำเนี่ยเขาจะมาโชว์ตรงนี้โชว์เป็นลำดับไปเลยเห็นไหม2 days ago a day ago a day ago 18 hours ago ผ่านไปแล้ว18ชั่วโมง15ชั่วโมงจนกระทั่ง1ชั่วโมงที่ผ่านมาทำอะไรไปนะครับเราสามารถถ้าเราไม่ต้อง open project ก็ได้นะครับถ้างานที่เราทำครั้งสุดท้ายเนี่ยมาโชว์ที่นี่เรากดเข้าไปเลยกดเข้าไปก็เหมือนกับการ open project นั่นเองเพื่อที่จะทำงานต่อไปนะฮะโปรแกรมก็ให้ความเป็นอะไรเขาเรียกว่าอย่างที่ครูบอกเสมอว่าโปรแกรมที่ดีต้อง friendly กับผู้ใช้คือเป็นเพื่อนกับผู้ใช้ช่วยกันระหว่างผู้ใช้แล้วก็ซอฟต์แวร์เครื่องช่วยกันที่จะทำให้งานที่ทำประสบความสำเร็จแล้วก็ complete ในเวลาและสถานการณ์ที่กำหนดนะครับจุดเริ่มต้นตรงนี้ก็จะเห็นแล้วว่าโปรแกรม Adobe After Effects friendly กับผู้ใช้พอสมควรทีเดียวนะครับทีนี้เราของเราเนี่ยที่เราจะเริ่มงานเนี่ย
เราจะผ่านตรงนี้ไปนะครับเราจะยังเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราเปิด new project ได้แต่เดี๋ยวก็จะมีที่อื่นที่เราเปิดได้อีกเหมือนกันเพราะอธิบายนี้เพราะว่าครูก็จะกดกากบาทออกไปเลยนะครับพอกดกากบาทออกไปเนี่ยนี่คือหน้าตาแรกเลยของทุกครั้งที่เข้ามาก็จะเจอหน้าตาอย่างนี้นะครับเราไล่จากซ้ายมือก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือข้างบนจะบอกเป็น Adobe After Effects CC 2018 Untitled Project เห็นไหมฮะ Untitled Project ก็คือเมื่อกี้เรากดกาบาททิ้งไปเรายังไม่ใส่ชื่อ Project เข้าไปนะครับแถวบนสุดเนี่ยถ้าไล่มาเลยถึงตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแถวที่2นะครับจะมี File Edit Composite Composition Layer Effect Animation View Window Help File คือกดเข้าไปก็จะมีนี่คือการจัดการเกี่ยวกับไฟล์แล้วก็เกี่ยวกับสถานะของเครื่องเกี่ยวกับข้อมูลที่เราทำเราต้องการทำอะไรบ้างอยู่ในไฟล์ทั้งหมดเป็นพื้นฐานนะครับผมถือว่าไฟล์ของทุกโปรแกรมเนี่ยคือพื้นฐานของการจัดการไม่ว่าคุณจะเอาซอฟต์แวร์เอาวิดีโอคลิปไปไว้ที่ไหนก็จะต้องเปิดด้วยไฟล์นะครับเห็นไหมครับในไฟล์เนี่ยมันจะมี news เห็นไหม new ถ้าเราค้างไว้ new project เห็นไหม new project เรามาเปิดที่นี่ได้นะครับเรามาเปิดที่นี่ได้ new project new team project new folder Adobe Photoshop file เนี่ยทำได้ทำที่นี่ได้ไม่ต้องไปเปิดจากหน้าต่างที่ครูปิดไปเมื่อสักครู่นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดที่นี่หรือเราจะ open project open team project เนี่ยฮะ open browse in bridgeพวกนี้จะมีความหมายทั้งสิ้นนะครับถ้าสนใจแล้วก็อยากศึกษาอย่างจริงจังนะครับอย่างที่บอกนะครับต้องศึกษาให้เข้าใจทุกคำสั่งนะครับทุกคำสั่งต้องเข้าใจไม่ต้องจำเอาเข้าใจแล้วก็จะจำได้เองนะครับ close ก็ง่ายๆเมื่อมี open แล้วก็ต้องมี close ใช่ไหมครับปิด project หลังจากทำงานหรือ save as พวกนี้คงไม่ต้องสอนนะ save as คือทำอะไรนะครับ increment and save reverse นะครับก็จะแบ่งเป็นพารากราฟเห็นไหมครับนี่ครับอันที่3เนี่ย1 2 3อันที่3จะเป็น import และ export ถึงตรงนี้แล้วก็คงจะเข้าใจแล้วนะครับว่า import ก็คือการอะไรครับการโหลดเอาวิดีโอคลิปเพื่อมาจัดการตัดต่อแต่งเติมปรุงแต่งให้ดีหลังจากที่เราปรุงแต่งดีแล้วเนี่ยเราก็ต้องเป็นไง export คือเอาไปเก็บลงฮาร์ดดิสก์เพื่อที่จะนำไป publish ต่อไปนะครับเพื่อให้เพื่อนหรือกลุ่มของเพื่อนหรือประชาชนทั่วไปได้ดูนะครับก็คือ export เป็นไฟล์ออกมานะครับ add font from typekitAdobe Dynamic Link นะครับพวกนี้นะครับไฟล์นะครับพวกนี้มีความหมายทั้งหมดนะครับเราจะในคลาสนี้ไม่มีการสอนทั้งหมดนะครับสอนบางคำสั่งเท่านั้นเองนะครับที่เป็นเบื้องต้นแต่ว่าก็ไม่ถือว่าเบื้องต้นนะก็คือคำสั่งที่ต้องใช้อยู่ประจำเลยนะครับอันที่สองมาก็เป็น Edit เห็นไหม Edit ก็จะมีอะไรฮะมี Can Undo Can Redo history อันนี้ก็สามอันนี้ก็คือการแก้ความผิดพลาดที่เกิดจากการทำแล้วเราไม่ต้องการเราต้องการกลับไปสถานะเดิมกี่สเต็ปก็มาดูที่นี่ดูที่ history ได้ history จะเก็บตั้งแต่ต้นเลยเราก็ถ้าเราเข้าใจแล้วเราไล่ดูอ๋อมันผิดตั้งแต่ตรงนี้เราก็สามารถที่จะลบที่เดินหน้าไป10คำสั่งทั้งหมดทิ้งกลับมาสู่คำสั่งที่9หรือคำสั่งที่1ใหม่แล้วก็เริ่มทำใหม่นะประหยัดเวลาแล้วก็ไม่ต้องไปเริ่มจาก1ใหม่นะครับเริ่มจากณตำแหน่งที่ผิดได้เลยนะครับหรือถ้าอันดูนี่ก็คือผิดไป1กลับย้อนกลับมานี่ก็อันดูรีดูก็คืออันดูกลับมาแล้วเอ๊ะมันถูกนี่ก็รีดูกลับไปนะครับงงไหมไม่รู้ครูก็นี่จะตีหนึ่งครึ่งแล้วนะก
ก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับไม่มีปัญหาครับครูสอนได้ถ้ามีคนสนใจที่จะเรียนนะครับไม่มีปัญหาเลยครับไม่มีปัญหานี่ก็คือคัดนะคัดก็คือตัดนั่นเองนะครับตัดนะตัดต่อแต่งเติมนะครับ copy นะครับ paste clear พวกนี้เป็นคำสั่งที่ทั่วไปนะครับที่เราใช้เหมือนกันเหมือนกับที่เราใช้ใน Word ในโปรแกรมต่างๆนะ duplication duplicate นะคือ duplicate นี่คือ copy ไฟล์เป็น2ไฟล์ copy นะเราไม่ copy หรือแต่ duplicate นี่ก็คือทำให้เป็น2ไฟล์ที่เหมือนกันเลยมีเรามักจะใช้ในตัวโปรแกรม duplicate นะครับเช่นเราโปรแกรมคลิปหนึ่งเนี่ยเราใส่เอฟเฟคเรียบร้อยหมดแล้วนะครับใส่เอฟเฟคเรียบร้อยหมดแล้ว copy ก็ copy ได้แต่ข้อมูลแต่เอฟเฟคต่างๆจะไม่ไปหรือในตัวโปรแกรมเนี่ยเราใช้กับ copy ไม่ได้เราก็ถ้าเราต้องการเป็น2 3 4 5 6ไฟล์ก็ใช้ duplicate เช่นตัวอย่างง่ายๆนะเช่นเรามีปลาตัวหนึ่งเนี่ยเสร็จแล้วเราบอกว่าเอ๊ะเราต้องการปลาตัวนี้ให้เป็น100ตัวแล้วก็ปะเดี๋ยวมานั่งปรับขนาดมันให้เป็นฝูงปลาตัวเดียวเนี่ยทำให้เป็น100เป็น1,000ตัวให้เป็นฝูงปลาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ธรรมชาติได้สร้างให้ปลาให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยมนุษย์ดูพวกเขาเนี่ยจะไม่ค่อยจำหน้าได้หรอกว่าปลาตัวนี้ต่างกับตัวโน้นตรงนี้หน้าตรงนี้หน้านั้นหน้านี้ไม่มีดูแล้วเหมือนกันหมดปลาก็คือหน้าอย่างเงี้ยคือปลาสุนัข ก็หน้าอย่างเงี้ยคือสุนัขไม่มีสุนัขยังพอว่าปากยื่นปากสั้นอะไรเงี้ยก็พอจะได้แต่ปลาเนี่ยยิ่งตัวเล็กแล้วไม่ได้เลยนะปลาฉลามก็ดูแล้วมันก็ฉลามทั้งหมดนะไม่รู้ทีนี้ฉลามเองเนี่ยเขาอาจจะรู้นะใช่ไหมเขารู้แต่ว่าไอ้นี่คือไม่ใช่เพื่อนไอ้นั่นคือเพื่อนอะไรเงี้ยมันก็ยากนะแต่ครูเนี่ยเคยตามพวกเนี่ยก็บางครั้งเขาไม่ได้ดูรูปลักษณ์หรอกพวกสัตว์เนี่ยนะเขาใช้กลิ่นเนี่ยคือความแตกต่างของแต่ละตัวแหละเห็นไหมธรรมชาตินี่เก่งมากอะงงเก่งมากจริงๆนะเขาใช้กลิ่นแยกเลยนะมีพันล้านตัวเนี่ยก็พันล้านกลิ่นอะกลิ่นไม่เหมือนกันเขาเรียกว่าอะไรอะฟีโรโมนหรืออะไรเงี้ยถ้าพูดผิดก็ต้องขอประทานอภัยนะเพราะว่ามันดึกแล้วนะฟีโรโมนหรือไงเนี่ยนะแยกแยะนะครับว่าตัวนี้คือตัวเมียนะตัวเมียตัวนี้พร้อมที่จะมีคู่รักผสมพันธุ์อะไรเงี้ยนะครับก็เป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติโอเคทีนี้เราก็ใช้ duplicate เนี่ยสร้างมาเลยปลาเป็นพันตัวเลยแล้วก็ให้ขนาดต่างกันปุ๊บก็จะเห็นว่าโอ้โหฝูงปลาเนี่ยมหาศาลแม้แต่ขนาดเท่ากันแล้วก็ว่ายมาเนี่ยทั้งที่มันมาจากตัวเดียวเลยเราคนทำเนี่ยเรารู้ว่าตัวเดียวแล้วเราขยายโดยการใช้ duplicate คำสั่งเนี่ย duplicate เนี่ยแล้วมันก็เป็นออกมาเป็นร้อยเป็นพันตัวแต่เวลาเราดูเขาจริงๆบางครั้งเรายังเชื่อเลยว่านั่นคือฝูงปลาที่มาจากแหล่งต่างๆนะครับโอเคผ่านไปก็ imagine เอานะครับคิดตามที่ครูบอกก็แล้วกันก็ไม่เป็นไรครับเข้าใจก็คือเข้าใจไม่เข้าใจตอนนี้ก็ยังไม่เป็นไรอยู่เพราะว่าเมื่อเจอกับงานจริงแล้วเราก็จะเข้าใจมากขึ้นไปอีกนะครับ split layer เห็นไหมคือการแยก layer นะ leaf work area extract work area select all deselect all label purge พวกนี้ต้องมันก็เป็นคำสั่งที่จะต้องใช้นะครับอันที่3เนี่ยก็คือ composition composition เนี่ยในโปรแกรม Adobe After Effects เนี่ยทุกครั้งที่เปิด
ไฟล์โปรเจกต์ก็จะต้องสร้างคอมโพสิชันเดี๋ยวเรามาดูนะคอมโพสิชันก็เหมือนกับเป็น working area อันหนึ่งนะครับเป็นพื้นที่ทำงานอันหนึ่งที่เรากำหนดคุณสมบัติของวิดีโอคลิปที่จะลงมาเก็บในคอมโพสิชันนี้คอมโพสิชันมีได้หลายหลายคอมโพสิชันขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับอย่างเช่นตรงเนี้ยเราเห็นแล้วเนี่ยที่ครัวเมาส์มาชีเนี่ยวนๆอยู่เห็นไหมเห็นไหม new composition new composition from footage นะนี่คือ composition อันนี้ก็คือ new composition new composition หรือ control n เนี่ยกับตรงนี้อันเดียวกันนะครับอ๋อลืมบอกไปนิดนึงว่าคำสั่งเนี่ยตรงเนี้ยเราสามารถใช้เมาส์คลิกเข้าไปเลือกได้เลยว่าจะทำอะไรแต่ถ้าเราจดและจำคีย์บอร์ดนะครับเช่น new composition ใช้ control n กด control และกด n พร้อมกันหรือกด control ค้างไว้แล้วกด n เนี่ยก็จะได้หน้าต่างของ new composition ขึ้นมาหลายหลายครั้งหรือมากกว่า 99% ใช้คีย์บอร์ดจะเร็วกว่ามาคลิกด้วยเมาส์นะครับใช้คีย์บอร์ดจะเร็วกว่าคลิกด้วยเมาส์แล้วก็ให้ความรู้สึกแล้วก็ความสนุกกว่าใช้เมาส์นะครับแต่ในบางกรณีเนี่ยก็หลีกเลี่ยงไม่พ้นที่ต้องใช้เมาส์เพราะอะไรครับเพราะว่าคำสั่งนั้นไม่มีคีย์บอร์ดไม่มีช็อตคัทของคีย์บอร์ดที่จะกดได้นะครับเราก็ต้องใช้อะไรครับใช้เมาส์ตัวอย่างเช่นเนี่ย preview เนี่ยpreview เนี่ยเรากดจากคีย์บอร์ดไม่ได้เพราะว่ามันดีฟเข้าไปใน preview เข้าไปอีกนะครับเข้าไปใน preview จะมีคำสั่งย่อยลงไปอีกนะครับเนี่ย control numpad 0นะครับพวกนี้นะผ่านครับไปดูที่เลเยอร์เห็นไหมเลเยอร์ก็คือชั้นของวิดีโอคลิปหรือรูปภาพหรือวัตถุนะครับเลเยอร์เนี่ยถ้าเทียบง่ายๆนะเท่าที่นึกขึ้นมาได้เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยคือก็ธรรมชาติอีกนะธรรมชาติเนี่ยเก่งมากมหัศจรรย์จริงๆคือลูกตาเนื้อของเราเนี่ยลูกตาเราเนี่ยมองไปข้างหน้าเนี่ยนะเราสามารถที่จะเห็นเนี่ยโอ้โหนับไม่ถ้วนเลเยอร์สมมตินะครับสมมติว่าเรายืนอยู่บนสะพานลอยแล้วมองไปข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าเราเนี่ยมีรถไฟฟ้าผ่านไม่ว่าจะเป็น Airport Link หรือ BTS หรือรถไฟมหานครอะไรก็แล้วแต่รถไฟฟ้าวิ่งผ่านหน้าเราใช่ไหมก่อนหน้ารถไฟฟ้าก็เป็นสะพานลอยมีคนเดินไปเดินมาหลังรถไฟฟ้าก็จะมีตึกมีรถวิ่งมีนกบินมีอะไรก็แล้วแต่แล้วก็มีต้นไม้มีอะไรเรามองไปจนสุดหูลูกหูตาเนี่ยมีเมฆมีคลองมีเรือวิ่งมีเครื่องบินมีอะไรเนี่ยเห็นไหมตาเราเนี่ยเห็นเนี่ยทุกถ้าจะบอกว่าระนาบของสิ่งต่างๆเนี่ยคือเลเยอร์คนที่ยืนอยู่หน้าหรือเดินไปเดินมาขวักไขว่หน้ารถไฟฟ้าที่วิ่งอยู่บนรางเนี่ยคนเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นเลเยอร์ที่หนึ่งระนาบเลเยอร์ที่หนึ่งที่เราเห็นตาของเราเนี่ยดูได้ไม่รู้หลายมิติมากนะรถไฟฟ้าเป็นเลเยอร์ที่สองหลังรถไฟฟ้าไปมีอะไรเนี่ยเป็นเลเยอร์ออกไปใช่ไหมครับมีคนเขาบอกว่าตาคนเราเนี่ยนะคือพูดได้เลยว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยให้คำจำกัดความซึ่งต่างกับชาวบ้านทั่วไปชาวบ้านทั่วไปบอกตาเราเนี่ยมองไม่ไกลเลยต้องใช้กล้องส่องทางไกลมาดูใช่ไหมแต่นักวิทยาศาสตร์กับบอกว่าตามนุษย์เนี่ยมองได้ไกลสุดอินฟินิตี้สามารถมองได้ไกลสุดจักรวาลเลยก็ได้น
นะครับโดยไม่ต้องใช้กล้องขยายเลยไม่ต้องใช้กล้องทางไกลส่องทางไกลเลยแต่มีเงื่อนไขว่าวัตถุที่จะมองเนี่ยจะต้องมีแสงในตัวเองเช่นดาวฤกษ์เนี่ยมีแสงในตัวเองนะกระจายออกมาเนี่ยตามองเห็นแต่ถ้ามืดนะไม่มีแสงเนี่ยมองไม่เห็นนะเห็นไหมนี่คือคุณสมบัติของตามนุษย์นะแล้วถ้ายิ่งไกลเนี่ยนะแล้ววัตถุนั้นมีขนาดใหญ่เพียงพอเนี่ยไม่ต้องใช้กล้องส่องทางไกลเลยถ้าดวงอาทิตย์ที่มีขนาดใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ของสุริยะจักรวาลเราเนี่ยสักหลายหลายล้านล้านล้านเท่าเนี่ยแล้วไปอยู่ที่ขอบจักรวาลเนี่ยแล้วเปล่งแสงมาเนี่ยเชื่อว่าตามนุษย์ก็มองเห็นไม่ต้องใช้แว่นไม่ต้องใช้กล้องส่องทางไกลแต่ที่เราต้องใช้กล้องส่องทางไกลเพราะว่าวัตถุมันไกลแล้วเล็กใช่ไหมครับแล้วก็บางทีซ้ำร้ายก็คือวัตถุนั้นไม่มีแสงในตัวเองนะครับก็ต้องใช้กล้องส่องทางไกลดูนะครับแต่สายตามนุษย์เนี่ยไม่โค้งงอนะดูได้เป็นเส้นตรงไม่โค้งงอคือหมายว่าจะดูโค้งเหมือนโปรเจกต์ไตเนี่ยไม่ได้นะครับถ้าดูได้ก็คงตลกมากนะครับก็คงวุ่นวายไปสังคมก็คงจะวุ่นวายกันอุตลุดนะครับดูอ้อมตึกอ้อมไปอ้อมมาได้นี่คงจะสนุกสนานนะครับเลเยอร์เพราะนั้นตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่รวมของเลเยอร์เป็นนิวส์เลเยอร์เห็นไหมนิวส์นะครับถ้ากดไปก็จะมีขึ้นมานะครับเลเยอร์เซตติ้งอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับพวกนี้เนี่ยก็จะต้องเข้าใจทุกคำสั่งนะครับถ้าจะให้ดีคือเข้าใจทุกคำสั่งแล้วก็มันก็มีเนี่ยกาเมล่าออโต้ทรัชพรีคอมโพสพวกนี้มีความหมายหมดแล้วก็ใช้ได้มหัศจรรย์มากนะเนี่ย 3D เลเยอร์เฟรมเบรนดิ้งไทม์ทรานส์ฟอร์มนะครับสวิตช์ควอลิตี้มาสและเชพาสมาสนะครับไกด์เลเยอร์พวกนี้มหัศจรรย์มากนะครับถ้าเรามีโครงงานแล้วก็ใช้คำสั่งต่างๆเหล่านี้เข้าไปช่วยนะครับแล้วก็สนุกสนานด้วยแล้วผลงานออกมาน่าตื่นเต้นน่าตื่นเต้นมากจนกระทั่งตัวเองยังไม่เชื่อว่าสามารถจะทำได้ถึงขนาดนั้นนะครับเรามาดูเอฟเฟกต์ตรงนี้แหละครับตรงนี้แหละคือหัวใจของโปรแกรม Adobe After Effects ก็คือเอฟเฟกต์นั่นเองนี่คือเอฟเฟกต์พื้นฐานที่ตัวโปรแกรมให้มานะครับมีเยอะแยะนะครับเอฟเฟกต์ตรงนี้นะครับตรงนี้เราก็จะใช้บางคำสั่งสำหรับตัวอย่างอันนี้นะครับแต่อย่างที่บอกคือเราก็ต้องรู้ทุกคำสั่งค่อยเป็นค่อยไปนะครับศึกษากันเป็นปีครับเป็นปียังไม่หมดเลยครับถ้าจะเอาละเอียดมากมากจริงๆ noise gain อะไรพวกนี้นะครับอย่างของครูเนี่ยอย่างธงเนี่ยที่ครูทำเนี่ยก็ใช้พวกเนี่ยผสมกันนะครับใช้เอฟเฟกต์ผสมกันนะครับอย่างปลาอย่างอะไรกรีนสกรีนทุกอย่างเนี่ยก็ใช้เอฟเฟกต์พวกเนี่ยอะไรครับผสมเข้าไปศิลปะให้มี imagination ให้เยี่ยมแล้วฝีมือก็จะตามมานะครับก็ต้องเลือกใช้เอานะครับนี่คือเอฟเฟกต์ไม่เรียกที่นี่ก็ได้นะครับหรือเดี๋ยวไปดูนี่ครับขวามือเนี่ยเห็นไหมเอฟเฟกต์เหมือนกันเลยนะครับเราก็เรียกจากหน้าต่างตรงนี้ก็ได้หรือจะเรียกจากตรงนี้ก็ได้นะครับแอนิเมชันก็คืออะไรฮะภาพเคลื่อนไหวนะครับเราสามารถที่จะใช้โปรแกรมเนี่ยสร้างแอนิเมชันการ์ตูนนะครับหลายอย่างนะครับอ๋อลืมบอกไปนิดนึงเอฟเฟกต์เนี่ยมีบริษัทเยอะเลยนะครับที่เขาเขียนเอฟเฟกต์ดีๆแล้วก็ขายแล้วเราก็เขาเรียกว่าพลักอินเราก็มาพลักอินใส่ลงในเอฟเฟกต์อันนี้แล้วก็นำไปใช้งานได้อันนี้เขาก็ขายราคาก็พอสมควรทีเดียวนะครับ
ถ้าของดีๆนี่ก็แพงนะครับ300-400เหรียญ500เหรียญ1,000เหรียญก็มีนะครับหมายความว่าก็เป็นหมื่นเป็นแสนเหมือนกันเอฟเฟคดีๆเอฟเฟคที่ amazing นะครับเดี๋ยวคุณศึกษาไปเรื่อยๆนะครับทุกท่านจะได้เจอแน่นอนครับแอนิเมชันนี่ก็มีคนสร้างแต่อย่างเช่นลิกกิ้งนะครับการที่เอาตัวการ์ตูนมาแล้วก็ใส่กระดูกให้ขับนะครับในคลาสตอนนี้เรายังไม่เรียนนะแอนิเมชันไม่เรียนวิวนะครับเดี๋ยวผมผ่านไปให้มันเร็วสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวไม่จบ วิวนะครับวิวก็คือการดูนะครับ New Viewer Zoom In Zoom Out Resolution นะครับความละเอียดของภาพพวกนี้เราต้องใช้หมดนะใช้ตามสถานการณ์นะครับเนี่ย Snap to Grid Show Grid นะครับเราสามารถที่จะทำให้หน้าจอเนี่ยมีเต้นเป็นรูเลอร์เป็นปลายบรรทัดเป็นกริดเป็นเส้นแนวตั้งแนวนอนเพื่อการจัดวางที่แม่นยำอันต่อมาก็เป็นวินโดว์นะครับวินโดว์เนี่ยก็สำคัญนะครับสิ่งที่เราเห็นปรากฏบนหน้าจอเนี่ยทั้งหมดเนี่ยหลายร้อยละ99หรือหลายเกือบทุกคำสั่งเนี่ยจะไม่มีเลยถ้าเราไม่มากำหนดที่วินโดว์ตัวอย่างดูนะครับเช่น Effect and Play and Preset ถ้าผมมองเครื่องหมายถูกออกอะไรจะเกิดขึ้นเห็นไหมเมื่อสักครู่ที่เราเห็นเอฟเฟกต์เนี่ยหายไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการใช้ออปชันตัวนั้นขึ้นมาเพื่อให้ไวแล้วก็เข้าไปใช้ง่ายไม่ต้องมาใช้ที่กำจัดตรงนี้ยุ่งยากลำบากแล้วมันไปปิดนะเพราะเวลาเราใช้งานเนี่ยตรงเนี้ยคือตำแหน่งของ composition มันจะมีคลิปที่เราโหลดมาเนี่ยบางทียาวเฟ้ยเลย10-20เป็นร้อยคลิปว่าเปิดตรงนี้มันจะบังนะครับแล้วก็หน้าจอไม่ใช่มีใหญ่โตอะไรก็ยังจะต้องนี่อะไรเนี่ยผู้ติดตามใหม่เนี่ยมีผู้ติดตามจากต่างประเทศนะติดตามช่องของครูใน YouTube โอเคขอบคุณเนี่ยคือต่างประเทศเนี่ยเขาดู YouTube นะแล้วถ้าเขาชอบนะเขาก็จะกดติดตาม Subscribe ให้หรือกดไลค์แต่คนไทยเดี๋ยวนะดูอย่างเดียวแต่ก่อนครูก็เป็นดูอย่างเดียวนะไม่กดอ่ะ Subscribe ไลค์ไม่รู้จะกดทำไมแต่นั่นคือการให้กำลังใจเจ้าของชิ้นงานหรือผลงานที่เขาทำมาให้เราดูนะครับใน YouTube เพราะฉะนั้นเนี่ยกดหน่อยเถอะนะโดยเฉพาะของครูเนี่ย Subscribe กับไลค์อย่าลืมนะเข้าไปดูเนี่ยงานสอนเนี่ยกดเถอะแล้วก็อย่าละเลยนะจะชมจะติชมยังไงก็ใส่มาได้ที่คอมเมนต์เนี่ยไม่ต้องกลัวใส่มาเถอะนะทีนี้บางครั้งเนี่ยครูเนี่ยเข้าใจคือเพื่อนๆหลายคนเนี่ยพอให้เขากดSubscribe หรือไลค์เนี่ยเขากดปั๊บเนี่ยมันจะขึ้นมาถามว่าคุณต้องล็อกอินก่อนถึงจะมีสิทธิ์กดคืออันนี้ YouTube เนี่ยซึ่ง Google หรือ Google เนี่ยเขาซื้อ YouTube มาแล้วเนี่ยเขาต้องการสถิติที่ถูกต้องแน่นอนสำหรับคลิปทุกคลิปที่ Publish อยู่บน YouTube นะครับเพราะฉะนั้นคุณจะกดไลค์หรือกด Subscribe หรือติดตามเนี่ยเขาไม่ให้กดมั่วหรอกครับคือหมายความว่าถ้าคุณไม่ล็อกอินเข้ามาใน Google หรือล็อกอินเข้า YouTube เนี่ยเขาไม่ให้กดเขาต้องการสถิติที่ถูกต้องแน่นอนและคนที่กดเนี่ยกดได้ครั้งเดียวนะครับทั้งต่อไปเขาจะไม่นับอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคนไทยกดไม่ได้กดไปแล้วมันก็ถามก็งงๆจริงๆแล้วมันง่ายๆเลยนะครับคุณนะครับไปสมัคร Gmail นี่คือ Google Mail G คือ Google
ของ Google ที่เราพูดกันน่ะนะ Google Mail พอเราสมัคร Gmail ปั๊บเนี่ยฟรีได้ user Gmail แล้วก็ password อันนี้แหละครับ user password ของ Gmail เนี่ยคุณเข้าได้หมดทั้ง Google และ YouTubeพอคุณเข้าไปใน YouTube ปั๊บคุณล็อกอินเลยนะล็อกอินใส่ user ที่เป็น Gmail นะgmail.com แล้วก็ password ใส่ไปปุ๊บอันนี้แหละคุณจะสามารถกด subscribe กดไลค์กดอะไรได้ที่ปาฐะมีสิทธิ์ใช้งานเต็มตามความภาคภูมิหรือตามความต้องการของคุณเลยที่เขาอนุญาตนะครับถ้าคุณเป็นผู้สร้างหรือครีเอเตอร์คุณทำได้มากกว่านั้นอีกนะครับโอเคนี่ก็เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะครับพอเห็นดังนี้เดี๋ยวผมปิดอันนี้ไปก่อนนะผู้ติดตามใหม่นะขอบคุณนะครับทางชาติทีนี้เราก็มาดูในวินโดว์เลยเห็นไหมถ้าเรากดเอฟเฟกต์พรีเซตบาร์มาใหม่นะครับเช่นเดียวกันเนี่ยตรงเนี้ยกดได้หมดเลยนะพรีวิวเนี่ยที่เราใช้เนี่ยพรีวิวก็คือเราจะเล่นแหละฮะเล่นพรีวิวเนี่ยก็คือเราเล่นวิดีโอไงวิดีโอคลิปว่ามันถูกต้องไหมเราทำมาถูกต้องไหมก็คือพรีวิวเราบางถ้ามันไม่มีก็หมายความว่าหน้าพรีวิวไม่มีก็หมายความว่าในนั้นไม่ได้วินโดว์ไม่ได้ติ๊กก็มาที่วินโดว์แล้วก็ไปติ๊กพรีวิวนะครับก็อันนี้ก็คร่าวๆทีนี้เฮลก็ไม่มีปัญหาก็คือความช่วยเหลือบรรทัดที่3นี่ก็เป็นบรรทัดที่เราคุ้นๆนะใช้อย่างนั้นเนี่ยลูกศรนี่ก็คือกดนะ select tool นะเลือก tool hand tool นะ zoom tool rotation tool unify camera tool เนี่ยพวกนี้เราสามารถที่จะเป็นทูแล้วก็เป็นตัวอักษรพวกนี้เนี่ยเราค่อยๆใช้ไปนะใช้เมื่อมีเคสที่จะใช้ถ้าไม่มีเคสที่จะใช้อธิบายไปนะรับประกันเลยว่าคืนอะไรนะคืนครูหมดหลังจากจบก็คืนมาเลยไม่เหลือเลยครับเชื่อเถอะแต่ถ้ามีเคสที่ต้องใช้จะไม่คืนละจะจำได้แล้วถ้าเข้าใจก็จะต่อยอดไปได้ไกลเลยนะต่อยอดไปได้ไกลเลยเนี่ยทั้งหมดทีนี้เรามาดูหน้าจอตรงนี้หน้าจอเนี่ยหน้าจอเนี่ยจะมีเห็นไหมแยกเป็นข้างบนเป็นโปรเจกต์ลงมาครูบอกแล้วตรงนี้เป็นคอมโพสิชันแล้วก็เป็นวิดีโอคลิปที่โหลดเข้าไปตรงนี้เป็นเวิร์กิ่งแอเรียละเวิร์กิ่งแอเรียหมายความว่าวิดีโอคลิปที่อยู่ในตรงนี้เราจะให้มันไปดิสเพลย์ตรงนี้หน้าต่างตรงนี้ใหญ่ๆตรงนี้แค่ตรงนี้นะนี่ก็คือบริเวณที่เหมือนกับจอภาพยนตร์งานทั้งหมดเนี่ยจะไปอยู่ที่นี่ดูตัวอย่างหรือตัดต่อดูที่ตรงนี้นะครับมันจะมาปรากฏที่ตรงนี้ชิ้นงานจะมาปรากฏตรงนี้ได้ก็คือโหลดเข้าไปที่ตำแหน่งนี้ก็คือ composition แล้วก็ลากมันลงมาไว้ที่ตำแหน่งนี้พอลากลงมาไว้ที่ตำแหน่งนี้เนี่ยซึ่งเป็นตำแหน่งที่เราจะจัดการนะตรงนี้เป็น working เลยนะจะจัดการ bending อะไรเดี๋ยวดูนะครับแล้วชิ้นงานนั้นก็จะมาปรากฏตรงนี้เรียกว่าไทม์ไลน์พอบอกไทม์ไลน์แล้วรู้แล้วใช่ไหมครับช็อตคัทก็มีไทม์ไลน์ VSD Video Editor ก็มีไทม์ไลน์ไทม์ไลน์เป็นที่อยู่ของวิดีโอคลิปนะครับที่เราจะตัดต่อที่เราจะแต่งเติมเสริมแต่งยังไงก็แล้วแต่ทำดูพลิเคชันทำดูพลิเคทหรือทำการสปลิตก็อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้ทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวลองมาดูนะครับส่วนทั้งนี้ก็เป็นการปรับแต่งพารากราฟนะครับพารากราฟเนี่ยก็เรียกมาหรือพารากราฟเนี่ยเรียกมาหรือให้หายไป
ก็ได้นะครับเพื่อให้ไทม์ไลน์ยาวขึ้นนะครับถ้าเรียกมาก็เรียกมานะครับพลังการมานะครับเอฟเฟกต์ตรงนี้ก็เหมือนกันรายละเอียดย่อยๆเนี่ยต้องแล้วแต่เคสเลยนี่ก็บอกตำแหน่งนะว่าเมาส์เนี่ยไปอยู่ตรงไหนมีออดิโอแล้วก็อินโฟเมชันเป็นสี RGB คือ Red Green Blue นะครับแล้วก็พรีวิวพูดไปแล้วนะครับทีนี้มาดูตรงนี้ Default Standard Small Screen Library Search Hell Hell นี่คือขาเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวกำหนดหน้าจอตอนนี้หน้าจอตอนนี้คือกำหนดอยู่ในรูปของ Standardถ้าเรากด small screen เนี่ยอะไรเกิดขึ้นมันจะจัดเรียงหน้าจอใหม่นะ small screen ก็ต่างจาก standard เมื่อสักครู่แล้วหน้าจอนี่เราจัดเองได้ด้วยนะเราสามารถที่จะจัดเองได้ว่าให้มีอันนี้ไม่มีอันนั้นอันนี้ใหญ่ขึ้นเล็กลงนะอย่างเงี้ยเอาเมาส์เนี่ยดูเมาส์เห็นไหมเอาเมาส์ของครูเห็นไหมเอาเมาส์เนี่ยมาชี้ปุ๊บตรงเนี้ยเมื่อเป็นสัญลักษณ์อย่างเงี้ยคือเราเลื่อนนะอันใหญ่เล็กได้ตามต้องการเห็นไหมฮะตามต้องการนะครับหรืออันนี้คือ vertical ขึ้นลงหรือ horizontal ก็ปรับได้เห็นไหมให้ใหญ่เล็กได้นะครับก็ยืดขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับdefault ลองดู default ก็นี่คือหน้า defaultเห็นว่ามันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกนะครับไม่ต่างกันเท่าไหร่เพราะว่าเรายังไม่ได้ปรับแต่งเลยนะครับเราเข้าสู่สแตนดาร์ดนั่นเองแต่ถ้าเรายังไม่ชำนาญยังไม่ต้องปรับแต่งนะก็ใช้สแตนดาร์ดไปแหละนะครับแต่ถ้าวันหนึ่งเราชำนาญแล้วเนี่ยเราค่อยมาปรับแต่งว่าเราอยากจะให้มีอะไรอยู่บนหน้าจอนี้อะไรที่เราเข้าใจแล้วมันอยู่ในสมองเราแล้วไม่ต้องดูมันก็เอาออกไปเอาเฉพาะที่สำคัญแล้วต้องการที่จะดูไว้เช่นบางทีเนี่ยไทม์ไลน์เนี่ยเราต้องการละเอียดมากเลยแล้วมันเยอะนะมันเป็น 20-30 คลิปเนี่ยไม่พอใส่ไทม์ไลน์เยอะๆเข้าไปแน่นอนคุณต้องเลื่อนในนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับไทม์ไลน์1 2 3 4 5แล้วเรียงมาเป็นตับเลยสิ่งที่กระทบก็คือนี่เล็กลงแล้วบางทีมันต้องการดูใหญ่อะใช้เพนทูตัดอย่างเงี้ยโอ้มันต้องการแบบละเอียดไงแน่นอนคุณสามารถที่จะขยายได้แต่ขยายแล้วมันล้นหายไปมันไม่ต่อเนื่องมันไม่สะใจคุณก็มาเอาอ่ะนักเรียนก็มาลดดีลงอ้าวเพนไทม์ไลน์หายอีกแล้วไอ้นี่ใหญ่จริงแต่ไทม์ไลน์หายอะไรทำนองเนี่ยครับตรงนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะมากำหนดให้ทั้งหน้าเนี่ยเป็นดิสเพลย์อย่างเดียวแหละแล้วกดอีกทีมาเป็นไทม์ไลน์อย่างเดียวกดสลับไปสลับมาอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแอดวานซ์ละความชำนาญละของแต่ละบุคคลละนะเห็นไหมหน้าจอเนี่ยเมื่อเราดูเมื่อกี้เราเข้ามาปั๊บเนี่ยเราดูมันแบบเอ้ยงงเฮ้ยโหไหนอาจารย์บอกไหนครูบอกเฟรนลี่ภาษาอะไรเนี่ยมันศัตรูแท้ๆเลยเนี่ยโหมันมงเห็นปั๊บมึนเลยเลิกดีกว่าปิดไม่ทำละโอ้โหอะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดแล้วพอครูอธิบายมาแป๊บเดียวเนี่ยแค่เกือบชั่วโมงเนี่ยก็ทำให้เริ่มกระจ่างนะไม่กลัวมันใช่ไหมยังกลัวอยู่นิดหน่อยคือยังไม่รู้ว่าใช้ยังไงแต่ว่าพอมีคอนเซปต์แล้วว่าอ๋อไอ้ตรงนี้นะมันมาจากนี่นะไอ้ตรงนี้มันทำอะไรนะอ๋อดิสเพลย์ตรงนี้อ๋อตรงนี้ไทม์ไลน์นะอ๋อตรงนั้นเป็นคอมโพสิชันนะแต่ยังไม่รู้หรอกคอมโพสิชันคืออะไรใช่ไหมก็ไม่เป็นไรครับก็อย่างเงี้ยแหละครับเริ่มต้นก็ต้องอย่างนี้ไม่ต้องกลัวเดินบอกแล้วเดินหน้าอย่างเดียวให้ช่างถอดเกียร์ถอยหลังทิ้งไปเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าสู่รายละเอียดนะครับ